ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกแก้กฎหมายนะครับเพิ่มสิทธิคนต่างชาติเช่าที่ดินและซื้อคอนโดก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสร้อนแรงมากและเป็นที่พูดถึงอย่างมากนั่นก็คือการที่จะแก้นะครับให้มีการเช่าที่ดินได้ถึง 99% และสิทธิในการซื้อถือครองคอนโดของชาวต่างชาติถึง 75% ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นการขายชาติหรือเปล่าและที่สำคัญมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าตามที่เราทราบนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินนะครับก็มาจากนะครับเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องมีการเชื่อมโยงไปถึงและมีอะไรไปถึงนะครับและแน่นอนครับถ้าเราไปดูข้อมูลต่างๆเรื่องของคอนโดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าบริษัทของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินก็ครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากมายมหาศาลซึ่งแน่นอนครับว่าการที่นะครับแก้กฎหมายนี้สุดท้ายแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประโยชน์ต่อประชาชนส่วนมากหรือเป็นแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนะครับของพวกพ้องตัวเองนะครับกลุ่มของตัวเองหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าการทุจริตเชิงนโยบายอันนี้น่ากลัวสุดๆเพราะอย่างที่บอกว่าการที่จะแก้ไขให้ต่างชาติมาถือครองคอนโดได้ถึง 75% แล้วบอกว่าวันนี้นะครับ 49% นะครับของต่างชาติที่ออกเสียงได้และยังมีเหลืออยู่ 51% ของคนไทยซึ่งแน่นอนครับออกกฎกติกาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นนิติบุคคลอะไรเนี่ยก็ยังเป็นคนไทยซึ่งแน่นอนครับว่าจากตัวเลขที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาพูดก็ยังงงว่าตัวเลขนะครับให้ต่างชาติถือครองนะครับได้ 75% นะครับแต่เวลาโหวตคนไทยกลับมี 51% มาจากไหนเมื่อวันที่23มิถุนายน2567ที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจระรอบใหม่โดยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาเพื่อแก้กฎหมายให้ชาวต่างชาติมีสิทธิ์เช่าที่ดินเพิ่มเป็นระยะเวลา99ปีรวมถึงให้มีสิทธิ์ซื้ออาคารชุดหรือคอนโดเพิ่มเป็น 75% ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของคนไทยที่กำลังชะลอตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มาตรการนี้สืบเนื่องมาจากที่คณะมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการในคราวการประชุมเมื่อวันที่9เมษายน2567ในวาระเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไปสู่ศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรมระดับโลกมีข้อน่าสังเกตว่าในวันประชุมคณะรัฐมนตรีวันนั้นนายเศรษฐาลาประชุมเนื่องจากติดโควิดถือเป็นเหตุบังเอิญโดยแท้เพราะหากนายกเศรษฐาเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนั้นก็จะมีข้อครหาและมีคำถามขึ้นว่ามติคณะรัฐมนตรีเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่นายกเศรษฐาเคยทำงานอยู่และคนในครอบครัวยังถือหุ้นอยู่หรือไม่แต่บังเอิญนายเศรษฐาทวีสินไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นจึงรอดพ้นข้อครหาไปอย่างหวุดหวิดการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปมีระยะเวลาไม่เกิน30ปีต่ออายุสัญญาได้ครั้งละไม่เกิน30ปีมีข้อจำกัดคือสัญญาเช่าจะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าเมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าระงับการเช่าเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ. 2542มีระยะเวลาเช่าตั้งแต่30ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน50ปีและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก50ปีมีข้อกำหนดคือลักษณะการเช่าต้องเป็นไปเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเท่านั้นการเช่าตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินอิงสิทธิพ.ศ. 2562เป็นการเช่าที่ถือว่ามีลักษณะพิเศษที่มีการเช่าเป็นสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์สามารถโอนหรือนำสิทธิไปใช้เป็นหลักประกันในการชำระโดยการจำนองโดยที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความต้องการมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่แต่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีความต้องการที่จะให้บุคคลอื่นได้ใช้สิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของตนโดยไม่ประสงค์จะขายอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งทรัพย์นะครับอิงสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่1ที่ดิน1ก็คือที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน2ที่ดินที่มีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ3ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดระยะเวลาในการสิทธินะครับอ้างอิงสิทธิ์มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน30ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนผู้ทรงทรัพย์นะครับอิงสิทธิ์มีสิทธินะครับหน้าที่และความรับผิดชอบในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ์เหมือน1ในเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือสิทธิทรัพย์อิงสิทธิสามารถโอนให้แก่กันหรือใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้โดยจัดจำนองตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้รวมถึงทรัพย์อิงสิทธิสามารถตกทอดทางมรดกได้และสิทธินะครับทรัพย์อิงสิทธิไม่จำกัดว่าจะทรงคุณทรัพย์อิงสิทธิเป็นของคนไทยเท่านั้นคนต่างชาติเป็นผู้ทรงสิทธิก็ได้ด้วยหากมีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างชาติเช่าอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นจะเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติทรัพย์อ้างอิงพ.ศ. 2562ในส่วนของการซื้อนะครับกรรมสิทธิ์ห้องชุดอาคารชุดคอนโดมิเนียมนั้นบุคคลคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติสามารถถือครองสิทธิ์ได้ไม่เกิน 49% ของเนื้อที่ทั้งหมดในอาคารชุดแต่ในแห่งในลักษณะที่ขอจดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่4พ.ศ. 2541ตามมาตรา4และมาตรา9ทวิซึ่งเป็นกฎหมายอาคารชุดฉบับเดิมแต่หากมีการแก้ไขตามมติรัฐมนตรีที่จะรับหลักการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะทำให้คนต่างชาติหรือนิติบุคคลเป็นต่างชาติมีสิทธิ์ถือครองที่สิทธิ์นะครับ 75% ของเนื้อที่ทั้งหมดในอาคารชุดแต่ละแห่งในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดเหลือให้อีก 26% จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 49% แต่มีเงื่อนไขแม้ว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเกิน 49% ในเรื่องของธุรกรรมและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของนิติบุคคลแห่งนั้นหากแก้ไขกฎหมายใน2ประเด็นดังกล่าวในมุมบวกย่อมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยให้ผู้ประกอบการและธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทำตลาดและขายทรัพย์สินได้มากยิ่งขึ้นแต่ในมุมลบกรณีของห้องชุดที่ผู้ประกอบการคนต่างชาติได้กว้านซื้อไว้เพื่อประกอบกิจการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือจากการซื้อครองสิทธิ์ไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลซึ่งมิได้มีการเพียงกรณีซื้อไว้เก็งกำไรแต่นำห้องชุดออกมาบริการให้เช่าพักทั้งแบบชั่วคราวแบบค้างคืนรายวันซึ่งเป็นกิจการโรงแรมโดยไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมถือว่าผิดกฎหมายหลีกเลี่ยงใช้เสียภาษีเงินในด้านการบริการแต่ได้รับความนิยมในหมู่ของนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาพักที่จองสำรองห้องพักทางเว็บไซต์โดยเสียค่าบริการที่ถูกกว่าการเช่าโรงแรมของคนไทยในต่างนะเป็นเท่าตัวนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในเรื่องนี้หากพิจารณาดีๆจะนำไปส่งการส่งเสริมทุกเศรษฐกิจหรือนำไปให้เศรษฐกิจตกต่ำมากกว่าเดิมกันแน่อันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราต้องดูนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับการแก้ไขกฎหมายหรือสิทธิต่างๆเนี่ยวันนี้มันทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือมันทำให้เศรษฐกิจตกต่ำอย่างที่บอกว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าการถือครองนะครับ 75% ให้ต่างชาติถือครอง 75% แต่เวลามีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงต่างชาติมีแค่ 49% แต่คนไทยยังมี51% คำถามผมอยากจะถามนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาว่าวันนี้คุณคิดตัวเลขแบบไหนคุณไปเอาตัวเลขมาจากไหนว่าให้ต่างชาตินะครับถือครอง 75% แล้วแต่เวลาสิทธิ์ออกเสียงคนไทยมีถึง 51% ไปเอาตัวเลขมาจากไหนเพราะถ้าต่างชาติถือครอง 75% นั่นแสดงว่าคนไทยในคอนโดนั้นมีอยู่แค่ 25% แล้วเวลาออกสิทธิ์ออกเสียงไปเอามาจากไหนให้เป็น 51% ได้คำถามคือแน่นอนครับต่างชาติสามารถออกสิทธิ์ออกเสียงได้แค่ 49% แต่คนไทยในคอนโดนั้นมีอยู่แค่ 25%แล้วจะสู้ 49% ได้ยังไงวันนี้นะครับการพูดหรือการแถลงหรือการอะไรออกมาอย่าอุงอิงครับเอาข้อมูลความจริงมาคุยกันเอาข้อมูลความจริงมาพูดกันไม่ใช่วันนี้ทำเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำเพื่อประโยชน์ของกลุ่มตัวเองแล้วอ้างนั่นอ้างนี่อ้างสารพัดอย่าคิดว่าประชาชนรู้ไม่เท่าทันพวกคุณเพราะประชาชนก็ดูอยู่ว่าพวกคุณกำลังจะทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าพวกคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกฎหมายหรือในนโยบายต่างๆที่พวกคุณทำหรือเปล่าวันนี้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลประชาชนกำลังติดตามและประชาชนไม่ไว้ใจพรรคการเมืองที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังประชาชนอย่าลืมนะครับนายกรัฐมนตรีคนนี้เข้ามาเป็นนายกได้เพราะไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังต่อประชาชนจึงเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าเดี๋ยวฟังครับ